วันนี้อาจารย์มีเคล็ดลับทอดมะเขือยาวยังไงให้กรอบอร่อยแป้งติดทนไม่หลุดร่วงระหว่างการทอดมาฝากนะครับกับเมนูมะเขือยาวกรอบลงเรือเคล็ดลับง่ายๆเพียงแค่ใช้แป้งปรุงรสครบสูตรรสกระเทียมพริกไทยตรากโกกิแล้วก็เพิ่มความอร่อยด้วยไส้หมูที่ปรุงรสแบบน้ำพริกลงเรือสูตรนี้ใครๆรับประทานเป็นต้องติดใจแน่นอนครับเพียงแค่มีผลิตภัณฑ์ตรากโกกิติดบ้านไว้รับรองกรอบอร่อยถูกใจแน่นอนครับเมนูมะเขือยาวกรอบลงเรือวิธีทำใส่กระเทียมสับลงในภาชนะตามด้วยหอมแดงสับน้ำพริกกะปิหมูสับติดมันและพริกขี้หนูสวนคนผสมให้เข้ากันเตรียมไว้จากนั้นตักส่วนผสมที่เตรียมไว้สอดไส้ลงในมะเขือยาวหั่นแว่นเตรียมไว้ใส่แป้งปรุงรสครบสูตรรสกระเทียมพริกไทยตราโกกิลงในภาชนะตามด้วยน้ำเย็นคนผสมให้เข้ากันนำมะเขือที่เตรียมไว้ลงชุบให้ทั่วทั้งชิ้นจากนั้นนำลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นไว้ทอดจนสุกเหลืองกรอบตักขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันจัดมะเขือยาวกรอบใส่ภาชนะรับประทานคู่กับซอสกะปิมาโยไข่กุ้งเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะทำง่ายมากๆเลยใช่ไหมล่ะคะกรอบอร่อยทันสมัยใช้โกกินะคะ